ฉะนั้นแต่ละท่านเนี่ยนะคะเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยบางท่านก็บอกบอกว่าก็ถ้ารู้ว่าคนเยอะเนี่ยนะคะก็หลีกเลี่ยงไปเที่ยวที่อื่นบ้างที่อื่นก็อาจจะเยอะเหมือนกันด้วยหรือเปล่าอันนี้ของคุณจิรดาที่บอกมานะคะคุณบุรดบ,บอกว่ามาแล้วเจ้าพัธมิตรวัฒนมาพร้าเตีย้ยสวัสดีนะคะแล้วก็คุณละมุนบ,บอกว่าแสดงว่าเศรษฐกิจเมืองไทย ยังมีเงินสามารถใช้จ่ายกันได้ไม่ขัดข้องว่าอย่างนั้นนะคะก็แต่และคนคงบริหารจัดการในเรื่องของเงินกันนะคะแต่บริหารจัดการในเรื่องของสุขภาพที่หลายๆคนเป็นกังวลว่าเอ๊นี่จะพังก็เพราะว่าคณะของผอบอทบสารัฐนะคะพลเอกเจนส์แมคคอรวิลและคณะที่จะเดินทางมาประเทศไทยนั้นจะส่งผลให้สิ่งที่เราทํากันอยู่นั้นพังหรือไม่เรื่องนี้คุณศรีสวุวรรณจันยา ได้เตรียมที่จะไปร้องกับทางปปช <c oughs> ให้มีการตรวจสอบการทํางานของสอบคบอกว่าที่ว่าอนุญาตให้ผบทบสหรัฐและคณะเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่กักตัวคุณศรีสวนจันญ,ญ,ญาเลขาธิที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะบอกว่าตามที่ศูนย์บริหารสถานาการณ์โควิด -19 <c oughs> หรือว่าสบคอนุญาตให้ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐอเมริกาและคณะเดินทางมาเยีอยมประเทศไทยในระหว่างวันที่9ก้าถึงสิกรกฎาคมนี้โดยไม่ได้กําหนดมาตรการกักตัว14วันเหมือน คนต่างด้าวและคนไทยในต่างแดนที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทยเพื่อป้องกันการแรระบาดจากการติดเชื้อโควิด -19 นั้นในกรณีนี้สบคชี้แจงว่าผอบทอบสารัฐและคณะจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยตามข้อตกลงพิเศษในฐานะแขกทางการที่เข้าเงื่อนไขไม่ต้องกักตัว14วันแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ6ข้อของสอบคอ,อย่างเคร่งครัดมาตรการดังกล่าวไม่ได้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า <c oughs> การเดินทางมาเยีอยมประเทศไทยจะไม่ทําให้เชื้อโควิด -19 ที่อาจแฝงมาจากสหรัฐมาสู่คนไทยเพราะผลสํารวจของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อหรือว่า CDC ของสหรัฐอเมริกาล่าสุดก็ยังพบว่ามากกว่าครึ่งของผู้ติดเชื้อโควิด -19 หรือว่า54เปนตนี่นะคะไม่รู้ต <c oughs> ัวว่าพวกเขาไปติดโรคมาจากที่ไหน สะท้อนถึงแนวโน้มการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้เป็นพาหะที่ไม่แสดงอาการซึ่งมักจะเป็นคนใกล้ชิดผู้ร่วมงานหรือสมาชิกในครอบครัวดังนั้นพบบสบรสาระคณะซึ่งมาจากประเทศที่มีสถิติของผู้ที่ติดเชื้อมากที่สุดในโลก3ล้านกว่าคนเนี่ยไม่อาจจะเชื่อได้ว่า เขาเหล่านั้นจะไม่เป็นพาหะที่ไม่แสดงอาการก็ได้อีกทั้งมาตรการ6ข้อก็เป็นข้อกําหนดที่สาบาคคิดกันขึ้นมาเองเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพบทบสารัฐเป็นการเฉพาะเท่านั้นและไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่อย่างใดค่ะและนอกจากนี้เนี่ยนะคะนายรัฐมนตรีและโฆษกสาบาคก็พยายามบอกให้คนไทยกาดอย่าตกแบบแผ่นเสียงตกร่องมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าคนของรัฐบาลกลับมีอภิสิทธิ์ชนก็ได้ยกตัวอย่างบอกว่าเมื่อคืนวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ ขออภัยค่ะเมื่อคืนวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คือวันระลึกวันชาติสหรัฐที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทยวันนั้นก็มีการจัดงานวันชาติสหรัฐซึ่งก็มีนักการเมืองไทยไปร่วมง,งานกันมากมายโดยเฉพาะนายอรุทินชาวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรองโฆษกสบ,บคก็ไปร่วมง,งานด้วย แต่กลับไม่มีการใส่หน้ากากอนามัยไม่มีระยะห่างแต่อย่างใดนั่นก็ชี้เห็นว่าคนของรัฐบาลและสบคไม่เป็นต้นแบบที่ดีในการป้องกันโควิด1 9 ให้กับประชาชนได้เห็นแต่กลับบังคับให้ประชาชนต้องทําส่วนเหตุนี้เนี่ยนะคะ,ะสมาคมองค์การพิทษารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยจะนําความไปร้องต่อปป,ปชบอกว่าขอให้มีการตรวจสอบการใช้อํานาจของสอบ,บคว่าเป็นไปแบบไร้มาตรฐานและทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่โดยที่จะเดินทางนะคะไปยื่นคำร้อง ในวันพระศสบ,บดีที่9กรกฎาคมนี้นะคะเวลา10นาิก30นาทีที่สำนักง,งานปปชนนทบุรีค่ะเรื่อง <c oughs> ของพี่สีก็อาจจะต้องว่ากันไปนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยทั้งคณะก็จะเดินทางมาในวันที่พี่สีจะไปยื่นหนังสือเนี่ยแหละคะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือไม่อย่างไรนะคะคราวนี้มาดูในส่วนของทางเลยค่นุการ ก่อนที่จะไปดูเรื่องของเลขานุการนายกมนตรีนะคะเราไปดูเรื่องของสุขภาพกันก่อนคะ่ะค่ะก่อนที่จะไปพักกันเนี่ยนะคะก็มีทางด้านของผู้ที่ร่วมสนับสนุนมาอย่างต่อนเนื่องนะคะในช่วงของรอบวันทันเหตุการณ์นะคะก็มีสาหร่ายเกลียวทองเบสเนี่ยะคะ่ะซึ่งจะช่วยทุกท่านนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะเสริมอาหารที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยสาหร่ายเกลียวทองเบสเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพสาหร่าย เกลียวทองเบสนะคะมีวิตามินและก็แร่ธาตุสำคัญที่จําเป็นต่อร่างกายสารายเกลียวทองเบสมีเลขทะเบียนออยค่ะผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน HACCP เพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้นะคะในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยค่ะโปรโมชั่นพิเศษสําหรับแฟนๆรายการรอบวันทันเหตุการณ์นะคะ15สายแรกค่ะปกติขวดละ530บาทโปรโมชั่นตอนนี้5ขวดเพียง2,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็พิเศษไปกว่านะั้น 12ขวดปกติราคา6,360บาทลดเหลือเพียง4,200บาทเท่านั้นติดต่อไปที่หมายเลขนี้รีบสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมบอกว่าฟังโปรโมชั่นนี้นะคะจากทางสถานีโทรทัศน์นิวส์วันด้วย0824469009 0824469009นะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนสาหร่ายกเกลียวทองเบสแล้วก็ขอบคุณสาหร่ายกเกลียวทองเบสที่ร่วมสนับสนุนในช่วงของรอบวันทันเหตุการณภาคเที่ยงนี้ค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาดูอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมีการพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะคะกรณีที่ทางอ,าอังกฤษนะคะมีการสั่งแบนในส่วนของผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทยเนี่ยแหละค่ะโดยบอกว่าไทยเนี่ยใช้แรงงานลิงนะคะเป็นการทารุณกรรมสัตว์ทั้งที่จริงๆแล้วก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ได้การใช้ลิงเก็บมะพร้าวแล้วนะคะณปัจจุบันเนี่ยเขามีวิธีการอื่นหลากหลายแล้วก็นํามาซึ่งเสียงสะท้อนจากบุคคลหลาย แวดวงทีเดียวนะคะโดยในวันพรุ่งนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมที่จะเชิญทูตนะคะประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นมาหาหรือเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้าค่ะ